น้อมกราบสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังคำเตือนจากสมเด็จโตในเรื่องของโรคระบาดที่จะหนักขึ้นเรื่อยๆท่านเน้นย้ำให้รีบทำสิ่งนี้แล้วลูกหลานจะปลอดภัยในยุคที่โรคภัยกำลังปรับสมดุลก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมโดยชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะคำเตือนจากสมเด็จโตพรหมรังสีครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ถามสมเด็จโตว่าหลวงปู่เจ้าคะแล้วโรคระบาดตอนนี้ที่มันเริ่มหนักขึ้นสมเด็จโตได้ตอบว่าทำไมเล่าจ๊ะบ้านเมืองจะได้สงบนี่คือข้อดีข้อเสียลมหายใจจะแผ่วลงคนจะตายมากหายใจไม่ค่อยออกไม่มีอะไรจะกินก็ที่ฉันบอกไปแล้วว่าท่านมหาบพิตรท่านได้มีอนาคตังสยานยานรู้ร่วงหน้าว่าให้เจริญเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วมนุษย์กินแค่มื้อสองมื้ออยู่ได้ไหมมื้อเดียวก็อยู่ได้แล้วจะอยู่ได้เฉพาะผู้ที่มีศีลพวกที่มีความโลภความโกรธความหลงพวกนี้ก็จะดิ้นรนตายไปเองนี่คือเขาเรียกว่าเบียดเบียนเข้าใจไหมจ๊ะเรียกว่าไม่รู้จักพอนั่นคนที่รู้จักพอแล้วจะไม่เดือดร้อนจำไว้นะจ๊ะโรคภัยที่มันเกิดขึ้นมันกำลังปรับสมดุลของโลกธาตุเพียงเท่านั้นสมเด็จโตท่านว่านั่นธาตุใครที่ไม่ดีไม่มีภูมิต้านทานนั่นก็คือเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตายจากโรคนี้เพราะโรคนี้จึงต้องเป็นเหตุเป็นเวรกรรมกันเป็นบุพกรรมกันหากเราไม่มีเวรกรรมมีบุพกรรมกับโรคนี้ถามว่าโยมจะติดไหมจ๊ะลูกศิษย์ตอบว่าไม่ครับสมเด็จโตท่านว่าถูกต้องเขาเรียกว่าเรามีภูมิต้านทานนั่นเองการที่โยมเจริญมนต์แม้โยมไม่มีวัตถุมงคลคล้องคอมนต์ที่อยู่ในตัวโยมนั่นแลเมื่อพวกสิ่งแปลกปลอมที่มันจะเข้ามาพุทธมนต์พุทธคุณในกายของโยมนั้นมันจะมีแสงออกมาเข้าใจไหมจ๊ะฉันถึงบอกว่าจะมีแสงตอนไหนจะมีปฏิกิริยามีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตอนไหนก็ตอนที่โยมระลึกถึงองค์ภาวนาเข้าใจไหมจ๊ะฉันจะบอกว่ายุคต่อไปนี่แหละอยากให้โยมอย่าได้ขาดภาวนาระลึกได้เราก็ภาวนาพระพุทธองค์ท่านไม่เคยที่จะขาดภาวนาเข้าใจไหมจ๊ะเพราะจิตนั้นมันดิ้นรนกลับกรอกได้ไวมากดังนั้นเมื่อโยมสวดมนต์ภาวนาเจริญญาณภาวนาเจริญศีลอยู่เป็นนิดแล้วเขาเรียกเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปในตัวแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้จะเกิดมีปฏิกิริยามีแสงออกมา
ก็ต่อเมื่อเราเปิดเครื่องทำงานเปิดประตูแห่งจิตนั่นก็คือการภาวนาให้อาหารพอให้อาหารแล้วเป็นยังไงจ๊ะมันเกิดการย่อยมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมีการถ่ายเทผลักของเสียเข้าของเสียออกดังนั้นเราต้องมีภาวนาอยู่ตลอดแต่การที่โยมมีวัตถุมงคลมันก็ทำให้โยมอุ่นใจมากขึ้นใช่ไหมจ๊ะนั่นก็คือกำลังใจไปเสริมบารมีมันก็เป็นการดีอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อยุคนี้มันเป็นโรคระบาดทั้งระบาดจริงและระบาดไม่จริงก็ดีก็กลายเป็นประโยชน์ของมนุษย์ที่มันมีความโลภความเห็นแก่ตัวก็อาศัยโรคนี้เป็นเครื่องมือเข้าใจไหมจ๊ะแต่มันก็เป็นวาระเป็นจังหวะของโลกที่มันกำลังปรับสมดุลแห่งโลกธาตุเพียงเท่านั้นหมายถึงว่าบุคคลทั้งหลายที่มีทานมีศีลมีภาวนาจะมารวมตัวกันนั่นหมายถึงว่าคนที่เขาไม่มีศีลแม้มีแต่ก็ยังไม่ตั้งมั่นยังไม่มีสรณะเป็นที่พึ่งเขาก็จะไปรวมตัวกันไปชุมชนไปชุมนุมหรือไปที่อโคจรที่จิตวิญญาณพวกนี้โรคพวกนี้แพร่ได้ง่ายอย่างนี้เข้าใจไหมจ๊ะอย่างพวกโยมทำไมไม่ไปเล่าลูกศิษย์ตอบว่าเพราะมันไม่ใช่ที่ของเราค่ะสมเด็จโตได้เอ่ยขึ้นว่าถูกต้องธรรมธาตุมันจะไม่ไปเมื่อเราปรับสมดุลธาตุของเราได้เรามีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีความเชื่อศรัทธาแล้วเราจะไม่ไปเราจะกลัวแต่สองสิ่งที่มนุษย์นั้นจะต้องระลึกถึงให้มากต้องตระหนักก็คืออย่าไปท้าความตายอย่าไปอวดกับผีผีก็คือพวกวิญญาณพวกโรคเหล่านี้เป็นผีทั้งนั้นสมเด็จโตท่านได้เอ่ยถามว่าโยมมองเห็นเขาไหมจ๊ะลูกศิษย์ตอบว่าไม่เห็นครับถูกต้องเรามองไม่เห็นแต่เมื่อเราเจริญภาวนาเราแผ่เมตตากับโรคร้ายทั้งหลายทั้งปวงนี้บุคคลที่ประสบเหตุให้เขาพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเราเจริญเมตตาไอ้มนที่เราเจริญเมตตาไปน่ะมีผลไหมจ๊ะมีผลมีกับใครมีผลกับบุคคลที่มีบุพกรรมกับเราแต่จะไม่มีผลกับบุคคลที่ไม่มีบุพกรรมกับเราเข้าใจไหมจ๊ะดังนั้นแล้วเขาเรียกว่าภูมิต้านทานกระแสแห่งบุญกระแสแห่งจิตนี้สามารถถึงลูกถึงหลานถึงบุคคลที่มีบุพกรรมกับเราดังนั้นในยุคนี้จึงเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโลกธาตุให้เกิดความสมดุลดังนั้นแล้วยังมีอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดมันจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆโรคระบาดก็ดีภัยพิบัติก็ดีภัยธรรมชาติก็ดีภัยจากมนุษย์ก็ดีภัยจากสงครามก็ดียังไงก็หนีไม่พ้นต้องเจอเข้าใจไหมจ๊ะต่อไปประเทศสยามจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทำไมถึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำก็คือเป
ประเทศอื่นเขาจะมาพึ่งพาใบบุญเข้าใจไหมจ๊ะแต่ก็มีทั้งประโยชน์และโทษดังนั้นแล้วขอให้โยมอยู่ด้วยสติตอนนี้บ้านเมืองแม้มันจะไม่ถึงขั้นวิกฤตนักเรายังพอมีเวลายังมีสถานที่ให้เราได้พำนักได้ประพฤติปฏิบัติสร้างกุศลบารมีก็ให้ถือโอกาสเหล่านี้แลบำเพ็ญบารมีให้มากเข้าใจไหมจ๊ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ